ลี่วัตกินเปิดใจหลังสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยพาอังกฤษเข้ารอบชิงยูโรอัปเดตยูโร24วันที่11กรกฎาคม2567 4:42 น.โอลี่วัตกินกองหน้าทีมชาติอังกฤษเปิดใจหลังสวมบทซูเปอร์ซับซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทัพสิงโตคำรามแซงชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร2024โดยวัตกินลงสนามให้อังกฤษในฐานะตัวสำรองในนาทีที่81ของเกมยูโร2024รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่10กรกฎาคมก่อนที่ในนาที90+1เจ้าตัวจะซัดด้วยขวาแบบเฉียบคมพาสิงโตคำรามแซงนำ 2-1 และเป็นประตูชัยให้ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของยูโรเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอิงแลนด์โอลี่วัตกินสกอร์ฮิสไซส์เซคันด์โกลดูริงเอเซมิไฟแนลแมตช์บีทวีนเดอะเนเธอร์แลนด์แอนด์อิงแลนด์แอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินดอร์ทมุนเยอรมนีเวนส์เดย์จุลาย10/2024 AP Photo ฮัสซันอัมมาหลังเกมดังกล่าววัตกินซึ่งคว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนี้ไปครองให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมไม่อยากออกจากสนามในตอนท้ายเพราะผมอยากจะซึมซับมันทั้งหมดเราอังกฤษมีปัจจัยการกลับมาแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนเราไม่เคยยอมแพ้ซึ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเราพร้อมแล้วสำหรับสเปนนอกจากนั้นดาวเตะวัย28ปีระบุว่าเขาได้พูดคุยกับโคพาวเมอร์เรื่องการจ่ายบอลก่อนลงสนามในฐานะตัวสำรองพร้อมกันก่อนที่พาวเมอร์จะแอสซิสต์ให้เจ้าตัวได้จริงๆว่าผมพูดกับเขาว่าเราจะลงสนามและคุณจะจ่ายบอลให้ผมรู้ทันทีที่เขาได้บอลเขาจะจ่ายให้ผมข้างในกรอบเขตโทษตรงนั้นเมื่อบอลไปเข้ามุมไปที่มุมประตูมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคนไทยเตรียมยิ้มได้แม้ป่วยไข้ดีอีสอทอเดินหน้าระบบเฮลลิงและ MOPH พลาวการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 9:49 น.คนไทยเตรียมยิ้มได้แม้ป่วยไข้ดีอีสอทอเดินหน้าระบบเฮลลิงและ MOPH พลาวคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลวันที่10กรกฎาคม67นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้รอยต่อและอำนวยความสะดวกในการให้และใช้บริการภาครัฐให้กับประชาชนถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสท.ผลักดันให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange HIE ระดับประเทศโดยการพัฒนาระบบ HealthLink และ Cloud กลางด้านสาธารณสุข MOPH Cloud ขึ้นมามีการกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกับโรงพยาบาลในภาคีพร้อมผลักดันให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าระบบ HIE เป็นระบบที่จะเชื่อมโยงและใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพและการรักษาระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลโดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้นรวมถึงในกรณีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการส่งต่อนอกจากนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชน Big Data Institute BDI DE และสท.
ยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศโดย DE เริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครนางรัตน์เกล้ากล่าวอีกว่าเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศโดยได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อด้วยจังหวัดนครราชสีมาในหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลนอกสังกัดสท.จากนั้น DE จะจับมือกับสท.ผ่านโครงการคลาวกลางด้านสาธารณสุข MOPH คลาวขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการและจะผลักดันจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบรวมถึงจัดทำแผนงบประมาณระยะยาวให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ปัจจุบันเฮลลิงก์มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า400แห่งทั่วประเทศประชาชนที่สนใจสมัครเฮลลิงก์ฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไทยดีสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://helllink.go.th/ ทั้งนี้ขอเชิญร่วมรับฟังรายละเอียดแบบครบถ้วนจากDE ในการแถลงข่าววันที่12กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ปู่ยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินกว่าร้อยล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 17:30 น.ปู่มัณฑนายืนยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินกว่าร้อยล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงมีผลกระทบกับลูกไม่กล้าเข้าเรียนเมื่อวันที่10กรกฎาคม67ปู่มัณฑนาอดีตนางเอกดังพร้อมหารหิมะทองคำสามีและนายประมาณลึงวัฒนวณิชทนายความแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องหนี้สินทั้งหมดและแจ้งเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีและยืนยันว่าจ่ายหนี้แน่ไม่ได้ถังแตกยืนยันไม่ได้ถังแตกปูไม่ได้ถังแตกค่ะมีที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเทพธารินอันนี้มูลค่า180ล้านโรงพยาบาลเทพธารินเป็นของน้องชายคุณพ่อพี่หารเป็นที่ที่คุณพ่อพี่หารยกให้น้องชายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลมีที่อีก8ไร่อันนี้ก็ทำธุรกิจให้เช่ามีคนเช่าเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็มีที่สีไร่อยู่ที่สีนครินฟู้ดแลนด์สีนครินเช่าอยู่ค่ะแล้วก็คลอง13อันนี้เกือบ100ไร่ที่เชียงใหม่สันกำแพงมีที่ดินเยอะมากที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยไม่ได้ถังแตกเลยค่ะพี่ชายทั้ง4คนก็มีหน้ามีตาในสังคมพี่สะพ้ายก็ทำงานเป็น CEO หลายบริษัทแล้วพี่ปูเป็นสะพ้ายตระกูลหิมะทองคำต้องขอโทษตระกูลด้วยนะคะที่ทำให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องนามสกุลเราใหญ่โตด้วยปูไม่เคยข่มขู่ใครเลยค่ะมีเครื่องภรรยาไหมหารพอเกิดเรื่องก็คุยตลอดถ้าทะเลาะกันก็ไม่เห็นไฟปลายทางอุโมงค์เพราะมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็คุยกันดีๆแล้วเดินไปดีกว่าเรามีครอบครัวมีลูก3คนมันกระทบกับลูกทั้ง3คนผมก็เสียใจทำไมต้องเอาลูกผมมายุ่งในเรื่องนี้ด้วยคนในครอบครัวเข้าใจไหมหารเข้าใจครับผมมีพี่ชาย3คนหลานก็เข้าใจบางทีมันเกิดเรื่องได้ไม่มีชีวิตคนไหนที่ราบรื่นมันต้องมีอุปสรรคพอมีอุปสรรคก็ต้องแก้ไขไม่ได้ปล่อยเลยเถิดให้เป็นเรื่องใหญ่โตลูกๆได้รับผลกระทบด้วย
หารใช่มีตะโกนออกมาว่าแม่ใช้หนี้หรือยังถามว่าจิตใจลูกๆจะคิดยังไงทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเด็กเลยก็ยังเรียนอยู่ทั้งสามคนปูอาจารย์ประจำชั้นก็โทรมาค่ะว่าลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยไปโรงเรียนแต่ไม่เข้าชั้นเรียนอาจจะไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็หมดสิทธิ์เรียนรอดอด้วยเพราะไม่กล้าไปรายงานตัวจริงๆปีนี้ต้องขึ้นปีสองแล้วไม่มีสิทธิ์สอบในบางรายวิชาด้วยเพราะเขาไม่เข้าชั้นเรียน